สวัสดีเพื่อนๆชาว New World Order ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับผมวันนี้เราก็มาติดตามข่าวด่วนสถานการณ์ร้อนทั่วโลกในวันที่16ตุลาคมปีคศ2024กันต่อนะครับที่ข่าวแรกนะครับข่าวนี้เนี่ยเมื่อค่ำคืนวันที่16ตุลาคมปีคศ2024มันก็ได้เกิดมีเหตุระเบิดหลายครั้งในพื้นที่คูบานภูมิภาคกราสโนดาของรัสเซียโดยที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียเนี่ยก็ถูกเปิดใช้งานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนแต่สิ่งที่น่าสังเกตก็คือไอ้การระเบิดที่เกิดขึ้นบนพื้นดินซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็จะสามารถเห็นได้จากในคลิปได้อย่างชัดเจนมันก็ก่อให้เกิดคำถามว่าเป็นเพียงเศษซากจากการสกัดกั้นของระบบป้องกันภัยหรือเป็นการโจมตีอย่างโดนคามิคาเซงยูเครนที่พุ่งโจมตีเข้าใส่เป้าหมายอย่างแม่นยำหลายคนเนี่ยก็อาจจะสงสัยว่าทำไมเกิดมีการระเบิดบนพื้นดินล่ะทั้งๆที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศเนี่ยก็น่าจะสกัดได้ถ้ามองจากภาพเหตุการณ์เนี่ยไอ้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียมันอาจจะทำงานเต็มที่แล้วซึ่งผลลัพธ์ของการสกัดกั้นเนี่ยมันก็คือเศษซากของอากาศยานซึ่งอาจจะเป็นโดรนหรือขีปนาวุธก็ตกเข้าใส่พื้นดินเป็นเรื่องปกติที่พอเข้าใจได้หรืออาจจะเป็นไปได้ว่าไอ้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียเนี่ยมันทำงานได้ไม่เต็มที่สมบูรณ์ทำให้อากาศยานซึ่งคาดว่าจะเป็นโดรนหรือขีปนาวุธพุ่งโจมตีเข้าใส่เป้าหมายสำคัญของรัสเซียจนทำให้เกิดมีการระเบิดขนาดใหญ่อย่างในคลิปที่เพื่อนๆได้เห็นถึงแม้ว่าในขณะนี้ครับมันก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้ว่าไอ้ผลของแรงระเบิดหรือความเสียหายที่แน่ชัดเนี่ยมันเป็นอย่างไรการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยยังคงต้องรอภาพถ่ายจากสถานที่จริงเพิ่มเติมรวมถึงคลิปวิดีโอและก็ภาพถ่ายดาวเทียมที่ช่วยเราสามารถเห็นภาพรวมขอบเขตความเสียหายได้อย่างละเอียดมากขึ้นแต่ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็แสดงเห็นช่องโหว่ที่ชัดเจนในระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียถึงแม้ว่าจะพยายามโฆษณาประสิทธิภาพของระบบป้องกันภัยทางอากาศของตนแต่การโจมตีที่เล็ดลอดออกมาเช่นนี้เนี่ยมันก็สร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนและกองทัพรัสเซียเป็นอย่างมากยิ่งรัสเซียถูกโจมตีซ้ำๆแบบนี้ไม่ว่าจะในสงครามภาคพื้นดินหรือการโจมตีทางอากาศก็ยิ่งตอกย้ำว่าความพยายามในการป้องกันดินแดนของตนก็ยังห่างไกลจากความสมบูรณ์แม้จะมีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่คุยโวว่าเหนือชั้นมากๆแต่ก็ไม่สามารถป้องกันภัยคุกคามได้อย่างเต็มที่ก็ยิ่งทำให้ศัตรูเนี่ยได้เปรียบในเรื่องการโจมตีเชิงลึกเข้าไปในพื้นที่สำคัญอีกนี่ยิ่งถ้ายูเครนได้รับการอนุมัติการโจมตีด้วยอาวุธระยะไกลจากสหรัฐและพันธมิตรแอร์คิดว่าโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงสาธารณูปโภคทางทหารของรัสเซียที่อยู่ลึกเข้าไปเนี่ยก็อาจจะได้รับความเสียหายย่อยยับยับเยินกันเลยทีเดียวนะครับผมเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้ก็กลับมายังพื้นที่การสู้รบในยูเครนกันต่อนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแนวรบแคว้นโดนิตส์โดยที่เหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นผลงานจากหน่วยเบิร์ดออฟมักยางยูเครนที่ทำการใช้โดรนคามิคาเซ่โจมตีทหารรัสเซียคนหนึ่งที่กำลังหลบอยู่หลังกำแพงจากในคลิปนะครับทหารรัสเซียคนดังกล่าวที่นั่งหลบอยู่หลังกำแพงซึ่งสภาพของเขาเนี่ยก็ดูสับสนแล้วก็หมดอะไรตายอยากเป็นอย่างมากโดยที่เขาเนี่ยก็เหลือไปเห็นไอ้เจ้าโดรนคามิคาเซ่ยูเครนที่กำลังพุ่งตรงมาทางด้านหน้าซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ทางหน่วยเบิร์ดออฟมักยาบันทึกภาพได้จากโดรนคามิคาเซ่ของพวกเขากำลังพุ่งตรงโจมตีเข้าใส่ทหารรัสเซียคนนี้ด้วยสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดของมนุษย์นะครับทหารรัสเซียคนนี้เนี่ยยังหยิบผ้าคลุมขึ้นมาบังตัวโดยที่เขาเนี่ยก็หวังว่ามันจะสามารถป้องกันเขาจากการโจมตีที่รุนแรงของเจ้าโดรนคามิคาเซ่ได้แต่แน่นอนนะครับว่าไอ้ผ้าคลุมนี้เนี่ยมันก็ไม่สามารถป้องกันพลังทำลายล้างจากแรงระเบิดได้เลยส่งผลให้เขาเนี่ยถูกโจมตีอย่างรุนแรงแล้วก็นอนแน่นิ่งไปซึ่งคาดว่าเขาเนี่ยก็น่าจะเสียชีวิตจากการโจมตีครั้งนี้แอดนึงต้องขอเบลอภาพเอาไว้สักนิดเพราะมันก็เป็นภาพที่ค่อนข้างที่จะสะเทือนใจนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆอยากดูแบบไม่เบลอก็ตามไปที่ X ชื่อเดียวกับช่อง YouTube นะครับตัวที่นี่มันก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงเห็นความโหดร้ายของสงครามที่ไม่ให้โอกาสใครในการรอดพ้นจากการโจมตีง่ายๆแต่ตัวเขาไม่ยอมทิ้งอาวุธแล้วก็ยกมือยอมแพ้นะครับจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ในแนวรบโดเนตส์ที่ทางยูเครนใช้โดรนคามิคาเซ่โจมตีทหารราบรัสเซียซึ่งก็เป็นผลงานของหน่วยเบิร์ดออฟมักยาตอนนี้นะครับทางหน่วยเบิร์ดออฟมักยาเนี่ยก็ยังมีผลงานอย่างต่อเนื่องซึ่งผลงานในครั้งนี้นะครับก็คือการปลดประกอบรถถังเต่ารถถังบ้านรถถังเถียงนารถถังกระท่อมหรือว่าเบลียดโมบายของทหารรัสเซียโดยการโจมตีจากโดรนคามิคาเซ่ของหน่วยนี้จากในคลิปวิดีโอนะครับก็จะเห็นได้ว่าไอ้รถถังของทหารรัสเซียคันนี้เนี่ยมันก็ถูกโจมตีจากโดรนคามิคาเซ่จนทำให้เกิดมีการระเบิดอย่างรุนแรงบนรถถังเนี่ยก็พังทลายเป็นชิ้นๆภายในเวลาไม่ถึงครึ่งนาทีซึ่งก็ถือว่าเป็นการปลดประกอบอย่างสมบูรณ์โดยที่เหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นการแสดงถึงความอ่อนแอของขีดความสามารถรถถังรัสเซียในเชิงรบ
ม้จะมีกำลังทางรถถังที่ดูทรงพลังแต่ก็ไม่สามารถต้านทานจากการโจมตีของโดรนคามิคาเซ่ที่ได้รับการควบคุมอย่างดีจากหน่วยเบิร์ดออฟมักยางยูเครนได้อีกทั้งการโจมตีในครั้งนี้นะครับมันก็ยังแสดงเห็นความล้ำหน้าของเทคโนโลยีทางทหารยูเครนที่สามารถใช้โดรนขนาดเล็กแต่ทรงพลังเข้าโจมตีรถถังขนาดใหญ่ของรัสเซียได้อย่างแม่นยำและก็สามารถทำลายได้ในพริบตาเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงเห็นความสำเร็จของยูเครนในการทำลายขีดความสามารถทางการทหารของรัสเซียนะครับผมหลังจากเหตุการณ์การโจมตีที่คูบานกราสโนดารวมถึงหน่วยรบโดนเบิร์ดออฟมักยางยูเครนที่สามารถทำลายทหารราบและรถถังของรัสเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้เราก็มาดูอีกหนึ่งชัยชนะของฝั่งยูเครนกันต่อนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับมันก็เกิดขึ้นที่บริเวณแนวรบโปครอฟอยู่ที่ทางกองพลน้อยเชโวนาคาลินาของยูเครนเนี่ยก็ทำลายการรุกคืบของรัสเซียที่พยายามจะโจมตีเข้าไปในพื้นที่แต่ก็มาถูกตรวจพบจากไอ้เจ้าโดนลาตะเวนสอดแนมยูเครนเป็นเหตุให้ทางกองพลน้อยเชโวนาคาลินาของยูเครนเนี่ยใช้อาวุธแบบผสมผสานไม่ว่าจะเป็นปืนครกปืนใหญ่แล้วก็โดรนคามิคาเซ่โจมตีเข้าใส่ส่งผลให้เกิดมีการระเบิดและเกิดควันขโมงลอยเต็มไปหมดนะครับการโจมตีครั้งนี้นะครับมันก็ไม่เพียงแต่เป็นการหยุดการรุกของทหารรัสเซียเท่านั้นแต่ก็ยังการตอกย้ำความเหนือชั้นยูเครนในการใช้เทคโนโลยีโดรนและอาวุธสมัยใหม่ซึ่งทำให้ทหารรัสเซียเนี่ยต้องประสบกับความสูญเสียครั้งใหญ่การระเบิดที่ได้เห็นในคลิปวิดีโอนี้มันก็แสดงการทำลายล้างอย่างรุนแรงที่ทำให้ทหารและยุทโธปกรณ์ของทหารรัสเซียไม่สามารถตอบโต้ได้ทันท่วงทีนะครับผมในขณะที่สถานการณ์การสู้รบระหว่างยูเครนกับรัสเซียยังคงดุเดือดแล้วก็ทางรัสเซียเนี่ยก็ประสบความสูญเสียเป็นอย่างมากในสนามรบเหตุการณ์ภายในประเทศรัสเซียเนี่ยมันก็มีความวุ่นวายและความรุนแรงไม่แตกต่างกันนะครับเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแบชคีเรียที่ทหาร SVO หรือว่า Special Military Operation ที่เพิ่งกลับมาจากสงครามยูเครนเกิดความขัดแย้งกับนักการเมืองท้องถิ่นหลังจากดื่มสุราอย่างหนักโดยที่ทหารปลดประจำการรายนี้ก็ได้โมโหหลังจากถูกนักการเมืองเรียกร้องเงินแล้วก็ที่ดินทำให้เขาเนี่ยเกิดโมโหแล้วก็ทำร้ายนักการเมืองคนดังกล่าวด้วยขวดวอดก้าโดยที่เหตุการณ์นี้นะครับมันก็สะท้อนถึงภาวะจิตใจที่ไม่สมดุลของทหารที่กลับจากสนามรบซึ่งยังคงสะท้อนถึงความรุนแรงที่พวกเขาต้องเผชิญในสงครามแล้วก็นำกลับเข้าสังคมในรัสเซียนะครับผมขณะเดียวกันนะครับทางสหรัฐภายใต้การแถลงของแมทธิวมิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ออกมากล่าวถึงความกังวลเกี่ยวกับรายงานว่าทหารเกาหลีเหนืออาจจะเข้าร่วมสนับสนุนการรบให้กับรัสเซียและในฝั่งยุโรปนายกรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด์ก็ได้ประกาศว่ารัฐบาลของเขาอาจจะพิจารณาเพิ่มงบประมาณสนับสนุนยูเครนในปีหน้าหากสถานการณ์สงครามยังคงดำเนินต่อไปด้วยคำแถลงนี้มันก็เกิดขึ้นในระหว่างการอภิปรายกับสภาผู้แทนราษฎรเนเธอร์แลนด์ซึ่งก็ชี้เห็นการสนับสนุนที่ต่อเนื่องจากยุโรปในการยืนเคียงข้างยูเครนในวิกฤตครั้งนี้